เมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินเกรงว่าจะเกิดเหตุไฟโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์จะขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแปดสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจมู่เห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระบาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานบุตรมาขอพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระเถระพระมหาเถระพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้าร่วมรับชมรายการด้วยความเคารพยิ่งกราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมินะคะก็มาถึงครั้งที่159แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงปฐมกาลนะคะของกฐินนะคะว่ากฐินเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จะโยงมาถึงกฐินโคกอนะคะแล้วก็กฐิน 5,000 วัดทั่วไทยรวมถึงการสร้างซุ้มประตูและก็สร้างกำแพงแก้วนะคะแล้วก็การส่งร่างของคุณพ่อสิริเทพามาศนะคะซึ่งท่านก็มีคุณูปการกับสถานที่ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกก่อด้วยนะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะมีโครงการทำจัดทำหนังสือสวดมนต์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกก่อนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ในวันนี้นะคะพระอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องราวการที่พระอาจารย์นี่จะเดินทางไปแดนพุทธภูมินะคะไปทำหน้าที่พระธรรมวิทยากรนะคะก็จะได้มีเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้กับรายการของเราฟังนะคะเพราะว่ารายการของเราก็คือตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมินะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับแดนพุทธภูมินะคะทั้งเรื่องราวในพระไตรปิฎก
ม้แต่เรื่องราวของกฐินอะไรต่างๆนี่นะคะก็จะเกี่ยวโยงด้วยเรื่องราวในสมัยพุทธกาลล้วนทั้งนั้นเลยนะคะและวันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษนะคะก็คือคุณไตรภพวงศ์สกุลนะคะซึ่งคุณไตรภพนี้นะคะก็เคยได้มาออกรายการตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยนะคะที่ท่านได้มาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ผลของการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแล้ววันนี้ท่านก็จะมีเรื่องราวอะไรอีกดีๆนะคะที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะเราก็จะได้ติดตามต่อไปเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะได้พบกับพระอาจารย์และก็วิทยากรพิเศษนะคะก็ขอน้อมนำโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่มาฝากเช่นเคยนะคะไร้กรอบของเวลาเรียนแบบไม่มีการเวลาเป็นผู้อยู่เหนือเวลาจะไม่มีเวลามาบีบมาบังคับหรืออยู่ในกรอบของการเวลาใจเย็นจะทำให้ใจเราละเอียดอีกกี่ล้านปีเราก็คอยได้เย็นขนาดนั้นจะเรียนวิชาธรรมกายให้ดีต้องอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นนะคะจะไร้การเวลาไม่ว่าจะช้าเร็วอย่างไรนะคะเราจะไม่เอาเวลามาบีบนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะสติสบายนะคะก็กลับอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะก็น้อมน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็น้อมน้อมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารถวายความเคารพพระเถรานุเถระเพื่อเสริมมิตรที่เมตตาอินดูเข้ามาในรายการตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิของเราทุกท่านเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรผู้ฝากใฝ่ในบุญกุศลความดีทุกท่านเอาบุญมาฝากสาธุค่ะบุญสดสดร้อนร้อนเลยค่ะขนอิดหรือเปล่าเป็นบุญหนักสักใหญ่นะคือนึกถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนาะขนเงินเอาเหรียญกระสาบมาเรียงเคียงกันซื้อแผ่นดินสร้างวัดถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าที่นั่นจะเป็นฐานทัพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับประกาศพระสัทธรรมไปยังชาวโลกให้เข้าถึงสันติสุขภายในของเราเนี่ยเศรษฐีคู่บุญพระองค์เนี่ยใช้เหรียญกระสาบนะแต่มีองค์ก่อนๆก็มีที่ใช้อิฐนี่แหละนะอิฐเป็นอิฐทองคำนะหรือบางทีก็เอาทองคำเป็นหลอมเป็นอิฐที่เป็นรูปเต่าเนี่ยเป็นรูปเต่าก็มาเรียงซื้อแผ่นคือจะเห็นว่าเป็นผังแบบนี้เลยนะผืนแผ่นดินวัดเชตวันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่สถานที่ที่ซ้ำกันคือใช้ร่วมกันแต่ว่าความกว้างความยาวของพื้นที่เนี่ยจะกว้างจะมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่กำลังบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆนะแล้วแต่นะก็กว้างมากแต่ว่าคันธกุฏิของพระศาสดาที่วัดเชตวันเนี่ยอยู่ซ้ำที่เดียวกันนะเป็นหนึ่งในสี่สถานที่นะวันนี้ก็ยังอยู่ในการกฐินอยู่เนาะต้องภายเนาะกรรมการนี่หมายถึงรอลิงการช่วงการเวลาก็มีพระบรมพุทธานุญาตไป1เดือนหลังออกพรรษาก็วันสุดท้ายก็คือวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน12วันเพ็ญเดือน12ปีนี้ก็ตรงกับวันที่8นะพฤศจิกายนนะ8พฤศจิกายนนะตรงนั้นของศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกก็ไปแล้วนะทอดกฐินไปเมื่อวันที่16นะทีนี้กฐินเนี่ยเป็นมายังไงเราคราวที่แล้วเราได้พูดกันในมุมมองในมิติของว่ากฐินเนี่ยเราเทียบกับเทศกาลดิวาลีของอินเดียเขาอะนะนะว่าทำให้เศรษฐกิจเรามองในรูปของเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองพัฒนาเกิดเงินสะพัดนะแล้วก็เทียบให้ดูว่าถ้าเป็นกฐินในมุมของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะถ้ารวมทุกวัดทั่วประเทศเป็นหมื่นล้านเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่ในมือของผู้ทรงศีลคือไปอยู่ในคณะกรรมการหมายความว่าวัดที่จะรับกฐินได้ต้อง5รูปเป็นอย่างน้อยไม่ใช่อยู่ในปัจจัยนี้อยู่ในมือคนใดคนหนึ่งแล้วก็เมื่ออยู่ในวัดเนี่ย
ธรรมดาแล้ววัดก็จะไม่สะสมปัจจัยก็จะเปลี่ยนเสนาสนะเปลี่ยนมันก็จะเงินก็จะหมุนเวียนไปอันนี้เรามองในรูปของเศรษฐกิจแล้วคราวที่แล้วก็พูดถึงว่าแล้วถ้ามองในรูปของบุญบารมีเนี่ยโอ้บุญมันเยอะมากอ่ะนะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราเองเนี่ยถึงกับตรัสว่าได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บุญที่เคยทอดกฐินนี่แหละเพราะนั้นนี่ไม่ธรรมดานะมันก็เหลือไปอีกไม่กี่วันแล้วนะทั้งภายเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยใช่เจ้าค่ะวันนี้วันที่4แล้วเจ้าค่ะ4 5 6 7 8เหลืออีก4 วันที่จะสั่งสมบุญนะเจ้าค่ะบุญใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอย่ารอเวลาให้ผ่านแล้วเป็นมายังไงคือบุญกฐินนี่แปลกคือถ้าเป็นบุญอย่างอื่นเนี่ยจะเกิดจากคหบดีบ้างญาติโยมบาสุปัสสิกาเนี่ยทูลขอโอกาสนะที่จะถวายทานนั้นๆ นะแต่ว่ากฐินเนี่ยเป็นบุญพิเศษชนิดเดียวที่เกิดจากพระบรมพุทธานุญาตของพระพุทธองค์นี่แล้วทำยังไงพระองค์จึงประทานพระบรมพุทธานุญาตบุญกฐินเนี่ยคือต้องมีเหตุนะมีพระภิกษุแล้วก็ไม่ใช่พระภิกษุธรรมดาคือเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3แต่ยังไม่ถึงสมณะที่4แล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มคณะสงฆ์เนี้ยจะต้อง30รูปมากกว่าก็ไม่ได้น้อยกว่าก็ไม่ได้ทองพลายเห็นไหมแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นคณะแรกที่จะรับอานิสงส์แห่งกฐินโอ้โหทองพายคือเราตั้งความปรารถนาอย่างอื่นอสีติมหาสวะมันก็เฉพาะเราใช่ไหมเราก็สร้างบารมีเฉพาะเราใช่ไหมแต่นี่จะต้องแท็กทีมกันมาเนี่ยเพื่ออานิสงส์นี้30รูปตลอดระยะเวลาที่ตั้งความปรารถนามาแล้วก็มาสร้างบารมีเนี่ยเพื่อการนี้แล้วเป็นมายังไงนะเอาแค่พบปัจจุบันนี้พระสุชาวปาฐยรัตนะก็ด้วยความที่คือเราชาวพุทธทั้งหลายต่างก็มีจิตใจระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะถ้ามีโอกาสไปจำพรรษาอยู่กับท่านวัดเชตวันสาวัตถีเนี่ยก็จะเดินทางก็จะมากันรอนแรมมาเดินทางกลุ่มเนี้ย30รูปก็เดินทางมาด้วยความที่อะไรรักในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมตั้งแต่สมัยที่ป่าฝ้ายลัทธิวันฝืนตันหนุ่มไม่ใช่ลัทธิวันฝืนตันหนุ่มป่าฝ้ายป่าฝ้ายที่จำได้ไหมทองพายพัทธวัคคีอ่ะพัทธวัคคีเธอจะหาหญิงคนนั้นดีหรือจะหาตัวเองดีเธอจำได้ไหมนั่นแหละนะนั่นแหละได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ส่งไปพระศาสดาก็ไปพุทธกิจของพระองค์ที่จะไปโปรดอะไรล่ะชดินสาวพี่น้องแล้วก็มาปักหลักด้วยนะในกรุงราชคฤห์30รูปเนี้ยนะก็ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอว่าตัวเองยังไม่เป็นอสิขะยังไม่สุดทางสายกลางยังไม่เสร็จกิจในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสเนี่ยก็พระศาสดามาประทับอยู่เชตวันแล้วก็แสดงว่าผ่านไปกี่พรรษาล่ะหลายพรรษานะนะกว่าที่พระศาสดาจะมาประทับที่วัดเชตวันนะก็ทราบข่าวก็รีบเดินทางกันมานะเดินทางมาถึงเมืองสาเกตเมืองสาเกตคือเมืองที่คุณพ่อของวิสาขานะมาสร้างเมืองเอาไว้ตรงนี้ก่อนถึงอโยธยานะอโยธยานี่ก็คราวที่แล้วเราพูดถึงเทศกาลดิวาลีใช่ไหมอโยธยาเป็นเมืองของพระรามนะทองพายนะใช่ส่วนเมืองลักเนาเมืองโลกรัตอะไรอุตตรประเทศเนี่ยเมืองของพระลักฮะเขาถึงเรียกว่าลักเนาเนาแปลว่าที่อยู่ของพระลักฮะอโยธยาเนี่ยนะเรารู้จักเมืองอโยธยานี่นะไม่กรุงศรีอโยธยานะมีหลายๆชื่อเมืองนะที่เรามาใช้นะอโยธยาเนี่ยเหมือนกันก็เดินทางมาทีนี้ปรากฏว่าถึงฤดูฝนถึงฤดูฝนยังไปไม่ถึงอีกไม่กี่โยชน์นะแต่ว่าแม่ติดการฝนต้องเข้าจำพรรษาก่อนแหละหน้าฝนก็ไม่สะดวกในการเดินทางนะก็เลยจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตนั่นแหละ
นะทีนี้พอออกพรรษาแล้วเนี่ยออกพรรษาปุ๊บนะฝนเนี่ยเทศกาลฝนมันจะ4เดือนเนาะฤดูฝนนะใช่ไหมทองพายเนาะ4 32ฤดูแต่ละฤดูก็4เดือนใช่ไหมทีนี้พอออกพรรษา3เดือนเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยช่วง3เดือนนะอีกเดือนนึงก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่แต่คณะพระภิกษุสงฆ์30รูปเนี่ยมีใจจดจ่อถึงพระศาสดาก็เอาแล้วออกพรรษาแล้วไปได้แล้วนะในพรรษาไปไหนไม่ได้เนี่ยถ้ามีเหตุจำเป็นก็ไม่เกิน7ราตรีก็เรียกสัตหกรณียะไม่เกิน7ราตรีเพราะนั้นพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางเลยฮะพอเดินทางด้วยความที่สมัยก่อนน่ะผ้าจีวรพระเนี่ยเป็นผ้าปังสุกุลนะก็คือผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้มีหยักย่งหยักใยทิ้งเอาไว้น่ะมันก็สภาพมันก็ไม่ได้เหมือนกหบดีจีวรแบบทุกวันนี้นะการย้อมการทอเนี่ยทุกวันนี้ผ้าเราถือว่าประณีตกว่านะประณีตกว่าอันนั้นเพราะนั้นพอเราเดินทางไปเจอฝนเจอตกลมลมอะไรต่างๆเนี่ยก็จีวรก็เปียกยุ่ยนะขาดวิ่นบ้างอะไรบ้างอ่ะด้วยความที่อยากไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หรือเกินอยากครบพระเอิญเนี่ยเราก็ตั้งใจมาพอดีมาติด3เดือนเข้าพรรษาอยู่นะก็ไปเข้าเฝ้าพระศาสดานะด้วยสภาพมะลอกมะแลกก็ใช้คำด้วยนะโยมพายนะมะลอกมะแลกเลยนะพระศาสดาก็ต้อนรับปฏิสันถารก็ทักทายกันนะพอเป็นที่ระลึกนึกถึงกันนะแล้วพระองค์ก็ถามก็ตรวจดูแหละเนี่ยตรวจดูว่าอ้อภิกษุกลุ่มนี้เนี่ยตั้งความปรารถนามาเพื่อการนี้นะนะจึงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาทุ่นไตรมาส3เดือนแล้วเนี่ยสามารถรับผ้าผืนใหม่ได้เรียกว่าผ้ากฐินนะกฐินนี่มันมีหลายความหมายนะหมายถึงไอ้เครื่องขึงก็ได้นะหรือไม้สะเดาไม้กฐินแล้วก็เหมือนหนึ่งผ้าเพื่อกฐินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายความหมายกฐินเนี่ยนะนะคำกฐินเนี่ยนะแล้วพอพระองค์มีพระบรมพุทธานุญาตแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บรู้ไหมทองพายประธานกฐินคนแรกของโลกคือใครจะเป็นใครอื่นไม่ได้เลยต้องมหาอุบาสิกาท่านนี้ท่านเดียวเท่านั้นมหาอุบาสิกาวิสาขาสิครับแน่พอพระองค์มีพระลมด้วยก็รับอาสาเป็นประธานกฐินคนแรกของโลกและจักรวาลนะวิสาขาที่ฉลาดไวต่อการสร้างบารมีมากนะอันนี้เป็นที่มานะแต่ว่ากฐินนาทาเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่บอกหนึ่งเกิดจากพระบรมพุทธานุญาตนะแล้วก็ปฐมเหตุเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลจำนวนถึง30ตั้งความปรารถนามาเพื่ บรรลุวัตถุประสงค์เนี้ยในภพชาติหนึ่งในอนาคตคือได้เป็นคณะแรกที่ได้อานิสงส์แห่งกฐินนะคือกฐินนี้ก็แปลกอย่างนึงนะถ้าเป็นทานอย่างอื่นเนี่ยผู้ถวายญาติโยมแหละนะที่ถวายได้อานิสงส์จะเป็นเสื้อผ้าอะไรจีวรหรืออาหารหรือที่อยู่อาศัยและแต่เนี่ยนะผู้รับไม่ได้อานิสงส์อะไรคือได้อาศัยเท่านั้นเองของกายหยาบเท่านั้นเองคืออาศัยส่วนที่เป็นเปลือกอ่ะถ้าจะบอกงั้นน่ะแต่ส่วนที่เป็นวิตามินหรือบุญเนี่ยคนทำมาได้ไปแล้วนะแต่ว่ากฐินเนี่ยได้อานิสงส์ทั้งผู้ให้และผู้รับเนาะมันก็ใช่จึงเป็นบุญใหญ่นะแล้วก็มีข้อจำกัดอีกหลายข้อเลยนะอย่างน้อยเนี่ยพระภิกษุจะต้องจำพรรษาท่วนไตรมาส5รูปเป็นอย่างน้อยในวัดนั้นน่ะรับได้ครั้งเดียวแล้วก็จำกัดด้วยระยะเวลาคือในช่วงระยะเวลาเพียง1เดือนนะ1เดือนเนี่ยนะวัดไหนยังไม่ได้รับกฐินก็ในช่วง1เดือนเลยวันลอยกระทงไปก็หมดการแห่งกฐินทานเพราะนั้นนี่บุคคลที่รู้จักบุญเนี่ยเขาจะรู้ว่ากฐินเป็นบุญใหญ่แบบไหนเป็นบุญใหญ่ที่พลิกชีวิตเป็นบุญใหญ่ที่แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยตรัสไว้ชัดเจนว่าได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บุญที่เคยทอดกฐินนี่แหละบางชาติเนี่ยไม่ได้ทอดเองด้วยซ้ำไป
นะนละชีวะกฐินนะชาดกเกิดเป็นคนยากจนนะไปชวนคนอื่นมาเป็นประธานกฐินแล้วอธิษฐานปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกชาติดึงคราวที่แล้วยกตัวอย่างมาก็คือเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะปกครองทวีปทั้ง4ก็คือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่อีก4โลกเนี่ยอีก3โลกเนี่ยชวนมาทำกฐินหมดเลยนะเนี่ยนะได้อานิสงส์จากกฐินเนี่ยได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นนี่ปฐมกำเนิดกฐินเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วก็มีเวลาอีก4วันเนี่ยนะก็ควรจะสั่งสมบุญกันนะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีวิทยากรพิเศษนะก็เคยมาพูดในมุมมองของเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะโยมไตรภพโยมไตรภพทักทายหน่อยเด้อโยมไตรภพวงศ์สกุลวันนี้จะมาให้ถ่ายทอดบรรยากาศความปลื้มเพราะว่าโยมไตรภพโอ้ช่วยขนขวายหาธงอ่ะนะธงธรรมจักรเอ้ยธงฉับพนรังสีเอ้ยธงประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมโคก่อนะเอามาประดับนะเอามาประดับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็มาค้างเดินทางมาเนี่ยมาร่วมบุญกฐินก็เลยอยากให้มาถ่ายทอดบรรยากาศความปลื้มหน่อยโยมไตรภพโยมไตรภพได้ใช่ไหมคะเจริญพรจ้าโยมพี่เป็นไงบ้างทอดกฐินโคกอสบายดีครับปลื้มปลื้มยังปลื้มอยู่ไหมเนี่ยปลื้มยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเตรียมตัวมาดีผมว่าตรงนั้นเป็นที่ที่สงบอะฮะครับแล้วก็ถ้าเหมาะสำหรับการเป็นอะไรเรียกสัปปายะใช่ไหมอาจารย์ใช่สัปปายะสัปปายะสี่สัปปายะก็ที่สงบครับอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกร่มรื่นแต่ก็จะไม่เหมือนกับเวลาเราไปทำกฐินวัดที่มันผูกพันใช่ครับผมที่นี่ก็จะดูร่มรื่นแล้วก็ทำแล้วก็สบายใจเวลาได้ไปพักคืนหนึ่งก็ยังผมว่าก็ยังมีความสุขทางใจมากถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรพร้อมมากแต่ก็มีความสุขครับผมมีความสุขที่พระอาจารย์ยกกุฏิให้อยู่เลยเทียบกับท่านนะแต่ว่าเสียอุดเท่าแก่สามเหลี่ยมแอร์ขออนุญาตไปอยู่ต่างหากนะแต่ว่าเตรียมเอาไว้เดี๋ยวสำหรับสี่ท่านเลยกุฏิเนี่ยนะแล้วพระอาจารย์ก็ไปอยู่กุฏิหลังน้อยนะเพราะว่ามากัน4ท่านนะก็อยากจะให้ปลื้มในบุญให้ปิติให้มีความสุขนะเพราะว่าเราสั่งสมบุญเนี่ยเรารู้หลักวิชานะจะได้บุญเต็มที่เนี่ยก่อนทำขณะทำหลังทำใจจะต้องผ่องใสใจต้องสะอาดบริสุทธิ์นะผลแห่งบุญนั้นน่ะจึงจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกินควรเกินคาดเพราะนั้นก็เลยอยากให้พักให้สบายให้สดชื่นให้แจ่มใสนะแล้วก็ที่นี้ร่มรื่นอย่างที่โยมพี่ว่านี่แหละเพราะว่าตลอดระยะเวลาไม่เคยขาดเสียงฝึกมนต์ทุกวันตั้งแต่พระอาจารย์มาอยู่เนี่ยนะเช้าเย็นเนี่ยนะทุกวันนั่งสมาธิแผ่เมตตาปฏิบัติธรรมกันเทวดาที่นี่ก็โอ้แอนุโมทนาสินะนะมีอะไรอีกโยมพี่ในเล่าความปลื้มให้ฟังหน่อยสิเป็นความปลื้มที่เราบางทีเราพูดไม่ถูกอาจารย์มันอยู่ในตัวมันรู้สึกในตัวของเราเองอะฮะมองไปแล้วมันก็สบายตาถือไม่ว่าอาจจะดูไม่สะดวกแต่ก็ไม่อยู่ทันนะอยู่ไกลจากชุมชนก็จริงนะแต่ผมว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับมันเหมาะสำหรับที่จะไปปฏิบัติไปอยู่ตรงนั้นพระที่ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้รับความสงบแล้วก็มีเวลาที่จะปฏิบัติได้เต็มที่ครับอาจารย์ใช่คำว่าอารามวัดวาอารามคำว่าอารามแปลว่าสวนป่าอันร่มรื่นแล้วก็คอนเซ็ปต์ของการสร้างวัดอย่างเช่นวัดเชตวันอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ใกล้ชุมชนเกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะถ้าใกล้เกินไปก็หาความสงบไม่ได้ไกลเกินไปก็โดดเดี่ยวอ้างว้างนะก็ลำบากไม่สัปปายะนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ไม่ใกล้ไม่ไกลพอไปพอมาไม่พลุกพล่านกลางคืนไม่วังเวงจนน่ากลัวนะกลางวันก็ไม่พลุกพล่าน
นะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการถ้าเราอยากจะสร้างวัดสักวัดหนึ่งเนี่ยก็ตามนี้แหละตามนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยไปได้วัดของไปได้ที่ดินของเจ้าเชษฐ์เจ้าชายรูปหนึ่งท่านหนึ่งในกรุงสาวัตถีนะเป็นสวนเป็นอุทยานอะไรประมาณนี้ก็ตามนี้นะก็อนุโมทนาไหนเราประมวลภาพอีกสักทีนึงเนาะเคยออกมารอบนึงแล้วกระถินโคก่อจะได้ปลื้มนะแหมบุญใหญ่อะเนาะมันดูบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกอาจารย์เสียงไม่ทันเทพสิทธาจารย์จุฑาเพราะมีเธอคอยผลักดันวันสดใสเพราะมีเธอปักทุกข์ร้อนเพราะมีเธอไม่ห่างไกลเพราะมีเธอแสนล้านใจจึงรวมกันแม้วันนี้ยังอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะทั้งที่อยู่ในภาพประมวลภาพแล้วก็ที่ร่วมบุญออนไลน์มานะก็มาจากทั่วประเทศมาจากหลายๆประเทศด้วยนะฮ่องกงก็มีนะครับแล้วก็โยมพี่ไตรภพก็โอ้ช่วยเรื่องธงเรื่องอะไรเนี่ยนะมีอานิสงส์นะการประดับธงบูชาพระสมมาสมเด็จเจ้าก็ดีนะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะเป็นผู้นำนะจะเป็นพระราชาที่มีประเทศเป็นเอกราชของตัวเองนะนะได้อานิสงส์ได้บุญเยอะเลยนะแล้วก็คราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องว่ากฐิน 5,000 วัดคือทำไมหมู่คณะเราจึงต้องคิดเผื่อแผ่ไปถึงวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าส่วนมากก็
คิดถึงแต่วัดตัวเองหรืออย่างมากก็เอาวัดสาขาของตัวเองก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะหรือญาติโยมเนี่ยก็มักจะติดวัดของตัวเองเนี่ยเป็นแฟนขับวัดไหนก็ไปวัดนั้นนะไปจองกฐินวัดไหนกับวัดนั้นเป็นหลักนะส่วนมากเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเป้าหมายชีวิตของพวกเราอะแล้วจริงๆต้องบอกว่าทุกคนนะนะอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเนี่ยโยมพันนีจริกเกษมนะพระอาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรให้นะสมัยหลาย10ปีก่อนนะสมัยยังเป็นอุบาสกอยู่ศีล8อยู่เนี่ยเป็นคนชวนเข้าวัดนะนี่ก็ไปทำไปทอดที่ 5,000 วัดแถวจังหวัดปทุมธานีตัวเนี่ยอยู่เยาวราชนะก็มาทอดนะมาทอดนะเป็นตัวแทนของศิษยานุศิษย์หลวงพ่อก็เพราะเหตุว่าเป้าหมายชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีไอ้คำว่าสร้างบารมีเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นพระบรมโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเราจะออกแบบชีวิตได้ของตัวเองได้เนี่ยประกอบเหตุได้ก็ตอนเป็นมนุษย์ที่มีกายมนุษย์ถ้าพ้นจากกายมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเป็นภพของการเสวยผลไม่ว่าจะเป็นทุกขติหรือสุขติก็ตามเป็นภพของการเสวยผลมันไม่สามารถได้เหมือนกันนั้นนะเนี่ยเท้าสักกะมาเนี่ยนะทำกายของตัวเองให้เป็นกายละเอียดแบบหยาบๆแต่ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะต้องเป็นตอนเป็นมนุษย์มีกายหยาบเท่านั้นทำไมล่ะจึงต้องขนขวายสร้างบุญบารมีให้มันเยอะขนาดนั้นก็พระบรมโพธิสัตว์จะศึกษารู้เรื่องราวภพภูมิต่างๆรู้ว่าคือยังไม่เข้านิพพานขนาดนี้เพราะว่ายังต้องสั่งสมบารมีเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าภพหลังชีวิตหลังความตายเนี่ยที่เป็นที่เหมาะสัปปายะที่จะเป็นที่พักในระหว่างทางเนี่ยคือสวรรค์ชั้นที่4ชั้นนี้เอ่ยยมพี่ไตรภพชั้นที่4รู้ไหมทองทายชั้นที่1จาตุมหาราชิกาชั้นที่2ดาวดึงชั้นที่3ยามาชั้นที่4ตุสิตาชั้นที่5นิมมารดีชั้นที่6ปรมีวสุปดีพรหม16ชั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ปรารถนาไปเกิดที่ชั้นพรหมทำไมล่ะมันความสุขประณีตกว่านะอายุไขก็ยืนยาวกว่านะก็เพราะว่าถ้าปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องปรารถนาลงมาเกิด บ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ผีพรามนะต้องพิจารณาดูก่อนทำไมต้องมาเกิดบ่อยๆล่ะก็อย่างที่บอกไงว่าก็ต้องอาศัยการมนุษย์ไงมาสร้างบารมีถ้าไม่ได้การมนุษย์เนี่ยมันสร้างบารมีไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะบรรลุเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาเกิดสร้างบารมีนะทีนี้4ชั้นเนี่ยเอาแค่เราพิจารณา4ชั้นเนี่ยเลือก6ชั้นก็ได้อ่ะชั้นที่1เนี่ยนะจะประกอบไปด้วยยักษ์บ้างนาคครุฑกุมภันธ์ยักษ์นี่เป็นประเภทไหนเนี่ยทำบุญไปก็ขี้โมโหไปหงุดหงิดก็ฟัดก็เฟียดเดินศาลาตึงๆๆๆเนี่ยนะเสียงดังอะไรเจือด้วยโทสะนะก่อนตายใจนึกถึงบุญออกบุญส่งผลแต่ด้วยความที่ก็เลยไปเกิดสุคติภพแต่ได้ความที่มักโกรธก็เลยไปเป็นยักษ์คือมันผสมกันนะระหว่างคือคุณปรุงแต่งผลแห่งกรรมมายังไงคุณก็ได้ผลอย่างนั้นแหละนะก็มาเกิดเป็นยักษ์แล้วนาคล่ะนาคเนี่ยนะก็ทำบุญเจอด้วยกามราคะใช่ไหมทองพายเนาะพวก ประดับตกแต่งสวยๆงามงามทั้งหลายเนี่ยใจจิตใจละเมียดละไมไปทางนั่นแหละนะทางสุภาพสตรีอ่อนช้อยอะไรประมาณนี้น่ะเจือด้วยกรรมราคะอย่างหนึ่งกับอีกอย่างนึงคือตั้งความปรารถนามาด้วยความที่ไม่รู้แม่พญานาคสมบัติเยอะดีนะเนี่ยนะกูพูดไปกันนะโอ้ยเป็นอาภัพสัตว์นะยักษ์ยังดีกว่านาคเขาบอกทำไมล่ะยักษ์บรรลุธรรมได้มียักษ์โสดาบันก็มีนะแต่นาคเนี่ยระยะเวลาอายุไขของนาค9ล้านปีหมดสิทธิ์ทำได้อย่างเดียวคือรักษาศีลเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเพราะเป็นเดรัจฉานอันเป็นทิพย์เดรัจฉานแปลว่าผู้มีกายขวางพอเป็นผู้มีกายขวางปุ๊บหาเซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้ไม่ได้เป็นจุดศูนย์ถ่วง
ที่จะต้องเอาใจไปวางไว้เพื่อเข้าไปสู่ทางสายคือไม่มีเหตุที่จะเข้าไปถึงทางสายกลางได้นะเพราะฉะนั้นนี่9ล้านปีมนุษย์นะอายุไขของเขาอ่ะนะแล้วครุฑล่ะครุฑก็ประเภททำบุญเจือด้วยความหลงอ่ะอย่างเช่นไปฆ่าไก่แกงถวายพระคือไอ้ถวายพระก็ได้บุญไอ้ไปเบียดเบียนเขานี่มันก็ไปในระผสมกันน่ะปรุงแต่งขึ้นมากลายไปเป็นครุฑนะแล้วพระอินทร์ล่ะพระอินทร์เนี่ยมาเกิดในชั้นดาวดึงเนี่ยนะประเภทที่ทำบุญด้วยความเพลิดเพลินคือไม่ได้ค่อยรู้อานิสงส์อะไรเท่าไหร่หรอกนะก็ทำไปเนี่ยทำไปด้วยความรู้สึกว่าเออมันสบายดีมันปลื้มปิติมันทำไปอย่างนี้น่ะนะแล้วบุคคลที่นับถือต่างศาสนาจากพุทธศาสนาไปเนี่ยอย่างมากนะคือถ้าเขาเป็นศาสนิกที่ดีในศาสนาที่ความเชื่อนั้นนะอย่างมากเนี่ยก็จะมาหลังจากตายแล้วอย่างมากสูงสุดที่เขาจะมาได้มาเกิดได้ก็คือชั้นดุสิตชั้นขออภัยชั้นดาวดึงส์นี่แหละไม่เกินไปจากดาวดึงส์ถ้ามาจากต่างความเชื่อนะนะนี่แหละนะก็ประเภทแล้วบรรยากาศสังคมของดาวดึงเป็นยังไงฮะวันวันก็ชมนกชมไม้ชมฝนที่ไม่ทำพายเนาะนะคะเทพบุตรอะไรแต่เทพธิดาอะไรแต่ปฏิปุชิกาเนี่ยหญิงผู้บูชาสามีเนี่ยชมฝนกันไปจนกระทั่งเทพธิดาจุติตายหมดอายุไขมาเกิดเป็นมนุษย์ระลึกชาติได้มามีลูก4คนนะระลึกชาติได้ก็ทำบุญทำทานกับที่ตายที่ตายแล้วขอไปเกิดในสำนักสามีพระก็เลยตั้งฉายาว่าปฏิปูชิกาหญิงผู้บูชาสามีก็ยังงงๆอยู่เธอก็อยู่กับสามีแล้วเธอจะไปอยู่กับสามีไหนนะปรากฏว่าตายจากมนุษย์มีลูก4คนแต่งงงแต่งงานเรียบร้อยเขายังเก็บดอกไม้อยู่เลยเทพบุตรอ่ะกับเราเทพธิดาบริวารทั้งหลายทั้งภายยังเก็บดอกไม้อยู่เลยไม่เลิกเลยไอ้นี่โอ้โหผ่านอะไรมาเยอะแล้วเลยนะมีลูก4คนเนี่ยชีวิตผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรเลยนะคนเราเนี่ยนะโยมพี่ไปพบเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาจารย์53แล้วนะเออผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเท่าไหร่นะฮะ66โอ้ยยังเหมือน50นะโยมพี่ไปพบเนี่ยยังเป็นหนุ่มไม่แก่เลยสร้างบุญสร้างบารมีแก่ก็แก่บุญแก่บารมีนะแก่แบบเพชรแปดพลอยเนี่ยดาวดึงก็จะเป็นอย่างนั้นฮะจริงอยู่ทุกวันพระเนี่ยจะมีการแสดงธรรมฟังธรรมกันแต่ว่าบริบทสังคมของดาวดึงไม่ต่างจากมนุษย์โลกเลยเทวดามากกว่ามากในภพเนี้ยชื่นชมยินดีมัวแต่อนุมัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์ของตัวเองมีเพียงน้อยนิดที่เข้ามาในธรรมสภาเพื่อฟังธรรมในวันพระเหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็อาจจะมีเหตุผลนะต้องทำมาหากินต้องนู่นเนี่ยจะไม่เวลามาเข้าวัดไม่ได้ก็แบบนี้แหละนะน้อยที่จะมาเข้าวัดนะฝนมากก็ทำมาหากินไปนะเทวดาเช่นดาวดึงส์ก็ฝนมากก็ชมนกชมไม้ชมฝนไป นะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เหมาะนะสำหรับนักสร้างบารมีที่มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ตั้งความปรารถนามาที่มาเกิดในชั้นดาวดึงส์ชั้นยามาเป็นประเภทไหนประเภทที่ทำบุญสั่งสมตามประเพณีอย่างเช่นปู่ย่าตายายเคยสร้างวัดเอาไว้ในวัดในตระกูลนะหรือว่ามีหลวงพ่อหลวงน้าหลวงพี่บวชอยู่ก็ไปอุปถากดูแลคือคุ้นเคยอ่ะนะทำเป็นกิจวัตรปกตินะก็จะกำลังบุญแบบเนี้ยก็จะมาส่งชั้นยามาแต่ว่าถ้าปรารถนาจะมาอยู่ชั้นดุสิตประเภทที่ใจต้องใหญ่ๆในความดีในกุศลกรรมนะประเภทที่ทำเองด้วยเนี่ยไม่พอต้องไปชวนคนอื่นประเภทที่สมมติกฐินเนี่ยทำวัดตัวเองไม่พอจะต้องนึกถึงเผื่อแผ่ไปถึงแล้วอีก 30,000 วัดเนี่ยนะในภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยจะยังไงนี่ต้องคิดประเภทเนี้ยนะชวนคนไปวัดชวนคนสร้างบารมีชวนคนทำทานชวนคนรักษาศีลชวนคนประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วตัวเองก็ทำด้วยอย่างยิ่งยวดทีเดียวนี่แหละกำลังบุญประเภทนี้จึงพอที่จะส่งมาอยู่ในชั้นดุสิตภพได้
แล้วก็ต้องตั้งความปรารถนาด้วยนะต้องรู้จักด้วยนะว่าเออพบไหนพบแล้วพิเศษอย่างนึงพบดุสิตคืออะไรคือเทวดาชั้นพบอื่นๆเนี่ยอยู่ไปจนหมดอายุไขนะจึงจะจุติหรือตายจากพบนั้นแล้วก็มาเกิดเปิดก็ไม่แน่นะบางทีเป็นเทวดาลงไปอบายแล้วก็มีนะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนึงก็มีหรือพบเดิมก็ดีสูงกว่าพบเดิมก็มีก็สรุปก็คือต้องหมดอายุไขหมดกำลังบุญยกเว้นโกรธนะลืมกินอาหารที่เศษการเพลินอะไรประมาณนี้นะนะอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ต้องตายก่อนจุติก่อนส่วนเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยแปลกว่าชั้นอื่นๆตรงที่สามารถกำหนดลงมาเกิดได้ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายคือพิจารณานะส่วนมากมันจะเป็นกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธันดรของพระสมณเจ้าแต่ละพระองค์เป็นช่วงรอยต่อที่พระพุทธนาพระสัตธรรมกำลังเสื่อมลงไปนะพระบริษัทเนี่ยที่มีกำลังในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสั่งสมบารมีมาเนี่ยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะลงมาเกิดในช่วงเวลารอยต่อเนี่ยเพื่อมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนย้อนยุคพุทธกาลนี่แหละนะแต่แน่นอนนะพระบริษัทเนี่ยเขาก็คิดไม่เหมือนคนทั่วไปนะนะคนทั่วไปทำบุญ10บาท20บาทนะ100นึงนานๆเป็นประธานกฐินสักทีนึงประธานพระป่าสักทีนึงนะแต่พระโพธิสัตว์นี่ใจจะมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอยู่กับการสั่งสมบุญกับการปฏิบัติธรรมจนคนทั่วไปอาจจะมองว่าบ้าบุญหรือเปล่าทำไมต้องทุ่มเทอะไรกันขนาดนั้นนะจะมีคำแบบนี้ด้วยความที่ไม่เข้าใจเขานะก็ดูทีนะพระบรมโพธิสัตว์ของเราพระเวสสันดรใช่ไหมบริจาคภรรยาบริจาคลูกช้างนะคู่บ้านคู่เมืองบริจาคหมดเลยจนกระทั่งคุณปู่ต้องในประเทศไปอยู่ป่าคือคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็อาจจะเจอนะในยุคสมัยนี้ว่าอุ้ยบางคนทำบุญอะไรกันขออภัย10ล้าน100ล้านนะหรือบางคนเขียนเช็คให้คุณไปเติมเซ็นให้เรียบร้อยคุณไปเติมตัวเลขเอาเองโอ้ขนาดนั้นมีเหรอมีจริงๆยุคปัจจุบันนี้ก็มีค่ะนะอุ้ยรักษาศีลเงินศีล8กันเนี่ยนะอยู่คุณต้องอยู่ในสังคมรักษาศีล8ด้วยเขารักษาศีลจริงๆมีจริงๆนะเขานั่งสมาธิกันอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงฮะจึงจะเอาอยู่จึงจะประคับประคองตัวเองให้อยู่ได้ในสังคมที่วุ่นวายสับสนเต็มไปด้วยคนที่ไม่ปกติทางจิตไม่ปกติทางสภาว่าเศรษฐกิจโอ้ยตอนนี้มันเครียดนะเครียดลึกๆในใจนะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องประคับประคองตัวเองให้อยู่ได้เพราะว่ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เป็นหมู่คณะที่เกาะเกี่ยวกันไปกับทีมมีโอกาสถ้าประมาทพลาดครั้งก็มีการหลุดเพราะมันยังไม่เซตโปรแกรมที่แน่นอนใช่ไหมนี่แหละเป็นที่มาทำไมต้องกฐิน 5,000 วัตต์หนึ่งมันเป็นบุญใหญ่สองชีวิตเราเกิดมาจะเป็นกฐินได้สักกี่ครั้งในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทอดมันทีน 5,000 วัตต์เอาให้มันอิ่มให้มันปลื้มปิตินะอันนี้คือที่มาเนี่ยอันนี้มองในมุมอีกมุมหนึ่งนะคราวที่แล้วมองในรูปของเศรษฐกิจว่าโอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อหมู่คณะนี่ถวายวัดละ 100,000 บาทนะ 5,000 วัตต์นี่ขออนุญาตคำนวณเป็นตัวเลขมันก็500ล้านนะนี่ก็มองในรูปกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้เศรษฐกิจนะก็ได้แบบนั้นนะแต่อันนี้มองในรูปของพระโพธิสัตว์บ้างมองในรูปของการสั่งสมบุญบ้างว่าเป็นบุญใหญ่ยังไงเนี่ยวันนี้มากฐิน 5,000 วัตต์นะก็เสร็จจากกฐินที่นี่นะวันที่26พระอาจารย์ก็หมู่คณะก็ได้ไปร่วมบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายด้วยนะปรากฏว่าวันที่26ก็ได้ทราบข่าวผู้มีอุปการคุณของศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกอนะคุณพ่อสิริเทพามาศนะก็ถือว่าเป็นบุกเบิกแหละนะเป็นบุกเบิกพระอาจารย์ก็มาไม่ทันนะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ก็สร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยเรียนนะเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ป.3ก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีมาเป็นประธานชมรมพุทธที่ไหนต่อที่ไหนก็เป็นประธานชมรมพุทธเคยบวชนะธรรมทายาทที่วัดเบญจมบพิตรเนี่ยนะก็สร้างบารมีมานะแต่ว่าช่วงที่คุณพ่อมาบุกเบิกที่นี่เนี่ยพระอาจารย์ถ้าเทียบเวลากันน่าจะอยู่ที่อเมริกาหรือไม่ก็อยู่ที่อังกฤษนะศูนย์ปฏิบัติธรรมข้อก่อเนี่ย
นะคุณพ่อสิริเทพามาศเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้รวบรวมผืนแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ส่งต่อมาถึงทั้งคุณแม่วันเพ็ญเทพามาศคู่บุญคู่บารมีซึ่งก็ยังอยู่เนี่ยสร้างบารมีอยู่จนกระทั่งลูกสาวโยมโนโยมพัชราเทพามาศนะพัชระเทพามาศนะโยมโนก็มาหนึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะที่วัดเพราะนั้นพอทราบข่าวคณะสงฆ์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกอเนี่ยก็สวดพระอธิปิธรรมตั้งแต่วันแรกเลยคือวันที่26เลยนะที่ศูนย์กลางยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่ที่นี่เริ่มตั้งแต่วันที่26จนกระทั่งแม้ชาปณะส่งสลายร่างคุณพ่อไปแล้วเนี่ยคณะสงฆ์โคกอก็ยังสวดไปอีกครบ9วันนะครบ9วันเพิ่งจะเมื่อวานนี้วันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็สวดกันที่เนี่ยนะสวดทั้งพระอภิธรรมสวดทั้งมาติกาสวดทั้งสหัสนายสวดหมดเลย นะเพราะว่านึกถึงพระคุณของคุณพ่อที่มีต่อศูนย์ปฏิบัติธรรมก่อนถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่วันเพ็ญไม่มีโยมโนไม่มีใครต่อใครนะญาติโยมที่รวมผืนแผ่นดินนี้มาเนี่ยนะก็จะไม่มีคณะสงฆ์ไม่มีญาติโยมไม่มีการสร้างบารมีในผืนแผ่นดินนี้นะตรงนี้ก็เลยแล้วพระอาจารย์ก็เดินทางไปนะครับโอ้นะสมบูรณ์สมบันมากเลยนะรถก็ติดไปถึงที่พักเอาเกือบเที่ยงคืนฮะนะเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดปกตินะแล้วก็มาร่วมฟังสวดที่วัดกลางของสามวันหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็สลายร่างร่วมสลายร่างแล้วก็เดินทางกลับโดยรถบัสประจำทางนะก็ตั้งใจนะตั้งใจว่าอย่างน้อยก็ร่วมกันแล้วก็ท่านปลัดไพรินนะก็ไปร่วมฟังสวดด้วยนะแล้วก็วันสลายร่างนะคุณพ่อก็ไปด้วยก็ด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยนะก็คิดว่าจะถึงแก่คุณพ่อสิริเทพามาศด้วยนะเพราะท่านเองก็ประวัติสร้างบารมีก็ไม่ธรรมดานะสร้างบารมีมากับหมู่คณะนะแล้วก็วัดอื่นๆด้วยนะก็เป็นที่เกียรติประวัตินะในการสร้างบารมีคุ้มกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้มาพบพุทธศาสนานะก็ส่งคุณพ่อไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยทีนี้นะก็ท่านปลัดไพรินนั่นแหละนะครับก็คือท่านปลัดไพรินนี่ก็เคารพนับถือพระอาจารย์แล้วก็ในมุมนึงก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานด้วยนะติดตามหอยฝอยสร้อยตามกันมาอยู่ที่ไหนก็ตามไปอยู่น้ำหนาวก็ตามไปอินเดียก็ตามอินเดียนะมาอยู่โคกอก็ตามมาโคกอก็เห็นว่ามันสัปยะอยู่แต่ว่ามันก็ความปลอดภัยในทรัพย์สินบ้างในบุคลากรเนี่ยนะมันจะไม่ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะเพราะว่ารอบๆนั้นก็เป็นป่าชุมชนกลางคืนบางทีเนี่ยคนมาหาเห็ดกันเที่ยงคืนตีหนึ่งนะก็สามารถที่จะมุดออกมาได้เลยมุดเข้ามาในพื้นที่นะก็เลยไปเล่าให้กับท่านกหบดีท่านหนึ่งนะเป็นเจ้าของโรงแรมกัตตธานีที่ภูเก็ตนะเป็นที่มาของนี่แหละโครงการนี่แหละก็คือเสร็จกฐินเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หมดการกฐินด้วยเนี่ยทำไมศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกอเอาอีกแล้วพระอาจารย์สุริยาลุยบุญใหม่อีกแล้วก็บอกเราเกิดมาทราบบารมีนะโอ้บางคนก็บ่นนะคือท่านเจ้าภาพเนี่ยเจ้าของโรงแรมกัตตธานีที่ภูเก็ตมีจิตศรัทธาจากความที่ท่านปลัดไปเล่าให้ฟังว่าคณะสงฆ์ที่นี่สวดมนต์ไหว้พระเคร่งครัดในธรรมวินัยนะไม่เคร่งเครียดแต่เคร่งครัดแล้วก็เนี่ยไปอยู่แบบนี้แล้วก็ท่านปลัดก็กำลังดำเนินการนะตอนนี้ก็สปกส่วนกลางคือในกรุงเทพเนี่ยรับทราบแล้วนะรู้จักชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกอแล้วนะก็เหลือแต่ดำเนินการจากสปกในจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเดินเรื่องเข้าไปแค่นั้นเองคุณไม่ต้องพิจารณาคุณรับเอกสารแล้วก็ยื่นไปส่วนกลางเดี๋ยวส่วนกลางเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปถึงนู่นแล้วนะก็ท่านเจ้าของโรงแรมก็เลยเอาปัจจัยส่วนหนึ่งก่อนเลยฮะสั่งอิฐกำแพงเนี่ยนะจะก่อด้วยอิฐศิลาแรงด้านหน้าเนี่ยนะด้านหน้าก็ให้ดูดีหน่อยนะเป็นอิฐศิลาแรงเนี่ย 2,400 ก้อนโอ้โหโยมพี่ไตรภพวันนี้เทเลอร์มาถึงประมาณสัก9โมง 2,400 ก้อนแล้วก็นึกว่าก้อนเหมือนอิฐมอนมึงที่ไหนได้ก้อนมันเท่ากับก้อนอิฐบล็อกกันนะ
แล้วน้ำหนักมันเนี่ยนะ5กิโลโดยประมาณนะแล้วพอก็ยิ่งขนยิ่งขนมันยิ่งหนักมากขึ้นมากขึ้นเป็น10กิโลก้อนนึงนะโอ้ยนมพระน้องพระที่บวชที่นี่แล้วก็ไปอยู่ที่วัดอื่นเนี่ยก็มาช่วยกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นพักเด็กตอนเพลนนะบ่าย 10:00 นมาเริ่มต่ออีกเพิ่งเสร็จเอาตอน 5:30 นาที 2,400 กว่าก้อนนะนี่นะฝีมือลดพระธรรมนะช่วยกันขนลงมา2ก้อนนะอันนี้เป็นภาพไม่เป็นภาพที่นู่นนะเป็นภาพที่ตอนขนขึ้นขนลงแต่ไม่ได้ภาพของเรานะของเรามีแต่พระอย่างเดียวเลยนะนะ8รูปนะก็ช่วยกันขนนะก็ฝากแจ้งข่าวด้วยแล้วกันนะครับก็เราถ้าเราคือท่านเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็จะทำให้เสร็จนั่นแหละแต่ว่าบุญเนี่ยใครทำใครได้นะเราจะให้เขาเป็นเจ้าของบุญคนเดียวหรือทำไมเราไม่คิดที่จะขวนขวายเอาบุญบ้างล่ะนะอาจารย์ก็เลยแจ้งข่าวมาแจ้งข่าวไปในการ์ดนะแจ้งข่าวว่าเออมีใครอยากได้อานิสงส์นี้ไหมนะกำแพงแก้ว7ชั้นนะป้องกันห้อมล้อมครอบครัวอนัตตานะด้านข้างก็จะเป็นอิฐบล็อกธรรมดานี่แหละคือไม่ได้เอาอิฐคือมันค่าใช้จ่ายมันจะเยอะในการขนส่งมาอะไรต่างเนี่ยนะด้านข้างแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันโชว์หน่อยก็เลยต้องเป็นอิฐศิลาแรงนะก็จะก่อขึ้นมาแล้วก็เมื่อทำกำแพงด้านหน้าเสร็จก็เลยจำเป็นต้องทำซุ้มประตูไปด้วยทีเดียวเลยก็เรียกว่าซุ้มประตูโขงนะก็เป็นเหล็กนะแบบเนี้ยขึ้นไปใกล้ๆฟ้อนกัน3ชั้นด้านบนด้านข้างนะด้านข้างตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางนั้นไม่ใช่ป้ายชื่อนะแต่ว่าเป็นช่องหน้าต่างนะเป็นช่องหน้าต่างโล่งๆนะจะได้มองเห็นภายในนะอันนี้ตัวอย่างซุ้มประมาณนี้แหละนะประมาณนี้ถักเหล็กขึ้นไปนะครับแล้วก็สันไทข้างบนนะก็ร่วมบุญกันได้ตามการ์ดนะครับนะใครอยากได้อานิสงส์ได้บุญนี้นะครับแล้วก็รั้วด้านหน้ามีอยู่แล้วก็จะใช้รั้วเดิมนั่นแหละขอภายประตูเนี่ยนะใช้ประตูเดิมอันไหนที่เราประหยัดได้ก็ประหยัดนะวันนี้ถึงได้ใช้กำลังของพระเนี่ยช่วยกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าแขนอาจจะบวมพระใจก็ไปช่วยขนด้วยนะไม่ใช่เห็นแต่งตัวแบบนี้นะนะเพิ่งมาส่งน้องส่งน้ำผมพลาเนี่ยมาออกเตรียมออกรายการนะแต่ก็เอาบุญกับน้องๆเคียงบ่าเคียงไหลนะเราไม่ได้สั่งอย่างเดียวนะก็ทำตั้งแต่ก้อนแรกจนกระทั่งเนี่ยแหละก้อนสุดท้ายเนี่ยขอเวลามาส่งน้ำเนี่ยเตรียมออกรายการนะก็แจ้งข่าวนะใครอยากได้บุญนี้ก็มาร่วมกันนะแล้วก็อยากให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคก่อมีความสบายใจมีความสบายใจเป็นวัดของพวกเราทุกคนนะที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมมาพักผ่อนนะมาปฏิบัติธรรมก็ยินดีต้อนรับผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลสั่งสมบุญกันนะอันนี้ก็ใบอนุโมทนาบัตรที่เราได้ไปร่วมบุญกฐินวัดพระธรรมกายนะคือก็อย่างที่บอกไม่สะสมปัจจัยนะปัจจัยมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีนะก็ไปร่วมบุญกับที่วัดพระธรรมกายด้วยก็เป็นจำนวนถึง 100,000 บาทนะขออนุญาตบอกตัวเลขนะคือเห็นว่าที่นั่นเป็นวัดใหญ่เนี่ยมีพระจำนวนมากนะหลายพันลูกนะก็อย่างน้อยเราก็เอาบุญเราไปเชื่อมต่อที่นั่นด้วยนะจะได้สร้างบารมีไปนะครับภพชาติต่อไปจะได้สุขสบายนะครับแล้วก็มีอีกอย่างก็คืออีก5นาทีทำหนังสือสวดมนต์ที่ผ่านมาก็ขอยืมวัดถ้ำเขาวงบ้างไปยืมของที่นู่นที่นี่มันหน้าก็ไม่ตรงกันนะเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่ฝึกบวชพระบวชเนนตามโครงการต่างๆอย่างเช่นเนี่ยเมษาเนี่ยนะตอนนี้ก็กำลังไปชวนคนบวชภาคฤดูหนาวเนี่ยปลายปีเนี่ยไปเดินธุดงค์ธรรมยาตราเนี่ยนะก็แต่หนังสือเนี่ยมันไม่มีนะก็เลยต้องทำหนังสือที่มันจะได้เปิดหน้าเดียวกันแล้วก็ใช้บทที่บทไหนที่เราใช้เนี่ยก็จะได้มาอยู่หน้าเดียวกันแล้วก็ไหนๆแล้วก็เป็นฉบับแปลเลยนะจะได้รู้ความหมายแต่ว่าเวลาปกติสวดเนี่ยก็สวดไม่แปลแล้วก็ยกเว้นบางวันนะช่วงที่ไม่ได้อบรมไม่อะไรนะก็แปลคือจะได้รู้ความหมายไปด้วยนะก็ไหนๆทำแล้วก็เลยเป็นทำเป็นฉบับแปลนะตอนนี้ก็กำลังทำปลุกต้นฉบับนะแล้วก็เรียงหน้าสารบัญอะไรต่างๆหน้าปกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ร้อยกว่าหน้าก็ร่วมบุญกันได้นะครับก็จะมีชื่ออยู่ข้างหลังหนังสือนะครับคิดว่าน่าจะสักปีใหม่น่าจะหนังสือเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วส่วนซุ้มประตูกับกำแพงแก้วเนี่ยน่าก็จะมีการทอดผ้าป่าแล้วก็ท่านข้าหาบดีที่เป็นเจ้าของโรงแรมตะกะธานีเนี่ยว่าจะมาทอด
พระป่าด้วยน่าจะเป็นช่วงหลังปีใหม่นะคือพระอาจารย์จะกลับมาก็ถึงประเด็นสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องเตรียมตัวเดินทางไปอินเดียนะครับจริงก็ลังเลอยู่หลายประการหนึ่งพระน้องๆก็เป็นห่วงที่นี่นะเป็นห่วงที่นี่ฝืนดึงฝืนในเรื่องการศึกษาพระน้องก็เรียนบาลีประโยค1-2ด้วยนักธรรมเนี่ยสอบไปแล้วตัวพระอาจารย์เองก็เรียนด้วยนะคือก็อย่างที่บอกเราเกิดมาสร้างบารมีอันไหนทำได้ก็ทำมันไปทุกเรื่องแหละนะสร้างบารมีก็สร้างนะหาความรู้ให้ตัวเองก็เรียนไปบาลีด้วยนะปวดหัวตึ๊บ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 ก็เรียนก็พระพี่ชายนั่นก็เมตตามากก็โอ้มาอยู่จำพรรษาเดี๋ยวมาสอนนะเช้าแล้วก็เรียนประโยค3บ่ายแล้วก็ไปเข้ากับน้องประโยค1-2ทบทวนตัวเองว่ามัน10กว่าปีแล้วอ่ะนะตอนที่ได้ประโยค1-2มานะก็แต่ว่ากองงานก็นิมนต์ก็เลยต้องมาชั่งใจตัวเองว่าสัพพทานังธรรมทานังคินาติปีนี้ยังพอมีเรี่ยวมีแรงพอไหวอยู่นะเราไปทำหน้าที่ต้อนรับแขกหรือว่าลูกหลานของพระพุทธเจ้าช่วยปิดอบายเปิดสวรรค์ให้เขาไหมแล้วก็ทีแรกก็กะว่าหลังปีใหม่เนี่ยหลังปีใหม่ก็ต้นมกราจะกลับแต่ว่าโยมไตรภพนี่แหละนะนอกจากทำพงทำอะไรให้โยมไตรภพก็อุตส่าห์ทำวีซ่าให้นะปีนึงเลยนะวีซ่า1ปีบอกว่า6เดือนก็พอแล้วทำวีซ่า1ปีให้นะเป็นแบบมัลติเพิลเข้าออกได้กี่ครั้งก็ได้แต่ว่าอยู่ครั้งนั้น3เดือนนะแล้วก็โอเคได้วีซ่ามาแล้วก็ติดคือให้โยมท่านนึงติดต่อเรื่องตั๋วโยมแล้วก็ยังหาไม่ได้นะโยมไตรภพก็ตั๋วอีกพระอาจารย์ก็ถามโยมพี่ไตรภพค่าวีซ่าเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวพระอาจารย์ออกนะไม่เป็นไรครับผมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาโอ้โหแล้วก็สาธุแล้วก็ตั๋วอีกนะตั๋วอีกก็เลยแล้วก็แอบกระซิบมาดังๆบอกพระอาจารย์ครับแล้วคณะผมที่จะไปจำไม่ได้แล้ววันเริ่มต้นวันไหนแต่ว่าวันสุดท้ายคือวันที่15มกราพระอาจารย์ครับรับคณะผมเป็นคณะสุดท้ายก่อนกลับมาเมืองไทยได้มั้ยครับก็เลยต้องยืดเวลาจากนี้ว่าจะกลับคือยังไม่ได้จองตั๋วขากลับแล้วกลับว่าเดี๋ยวไปจองเอาขากลับอ่ะนะก็หลังปีใหม่มาก็จะกลับเพราะช่วงนั้นก็จะหนาวด้วยที่อินเดียนะพอคุยกับโยมพี่ไตรภพแหมเราอุตส่าห์บริการเราถึงขนาดนี้ก็โอเครับคณะโยมพี่ไตรภพแล้วกลับมาพร้อมไม่รอช้าโยมพี่ไตรภพนี่ไปจองตั๋วถ้าขาไปขากลับให้เรียบร้อยแล้วถามว่าค่าตั๋วเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับผมทำบุญครับแม่มีอุบาสกแบบนี้เยอะๆก็ดีเนาะก็อนุโมทนาบุญโยมพี่ไตรภพด้วยสาธุแล้วก็โยมน้องจ๋าธนิตาเกินทานะกับท่านปลัดเทรีนนี่แหละรู้กันนั่นแหละกับท่านประหลัดนั่นแหละเห็นว่าจะเดินทางโอ้ยหลวงลุงโยมจ๋าบางทีก็เรียกหลวงลุงเลยนะหลวงลุงจะไปทำหน้าที่เนี่ยสุขภาพไหวพอดีเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาก็ปกติดีทุกอย่างนะก็เลยไปซื้อประกันให้อีกนะประกันอีกคือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแบบนั่นเนี่ยเขาจะเอาฮอไปรับเลยนะขนาดนั้นเลยนะโอ้โหฝากว่าต่างคนต่างที่จะมาเอาบุญกับเรากันเต็มไปหมดเลยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะหลายท่านก็ส่งแรงใจนะแล้วก็ร่วมบุญเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยซุ้มประตูมั่งกำแพงวัดมั่งอะไรต่างเมื่อกี้ก็กฐินที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาบุญนะไม่ใช่ทำเพื่อใครนะทำเพื่อตัวเราเองเราทำเราได้อันไหนเราทำมาเราได้ไม่ใช่ไปทำให้ใครนะทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาเพื่อตัวของเราเองนะนี่แหละนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านพระอาจารย์ไปที่นู่นก็จะไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละนะแล้วก็รายการเราจะได้นะเรียวถามมังกรเนี่ยนะ แต่ก็จะดูนะดูจังหวะดูโอกาสนะก็คงนะได้เวลาพอดีเลยนะครบประเด็นทุ่นทุกประการแต่ตอนนี้มีขอนิดหนึ่งนะการไปอินเดียเนี่ยช่วงนี้เนื่องจากว่ามันต้องมีพาสปอร์ตสุขภาพด้วยใช่ไหมโยมพี่ไตรภพก็ไปออกให้นะคือต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนใช่ไหมทำไม่เรียบร้อยหมดแล้วครับจ้าคือพอเรามีวีซ่ามีตั๋วแล้วบินไปเลยไม่ได้นะต้องมีพาสปอร์ตวีซ่าไอ้วัคซีนด้วยนะเราต้องมีประวัติการฉีดอย่างน้อย3เข็มนะ
สามเข็มนะก็เขาถึงจะเข้าตม.มันก็คืออย่างว่าแหละนะมันเพิ่งพ้นแล้วก็ยังไม่หมดไปทีเดียวนักในโลกนี้นะครับนะก็เพราะนั้นก็ต้องทราบว่าจะต้องมีเอกสารนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะครับก็ประมาณนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็ต้องเดินทางเข้ามาร่วมงานกฐินที่วัดพระธรรมกายแล้วก็จะไปพักค้างเต็มตัวที่วัดถูกภูลักกระบังเดินทางโยมพี่ไตรภพหาตัวให้วันที่9นะก็8โมง10นาทีที่ดอนเมืองไปลงที่ขยาเลยนะครับอันนี้ก็คงอยู่ที่นั่นแล้วก็กลับมาวันที่15มกราคมอันนี้ล็อตแรกนะเพื่อมาเตรียมตัวสอบนะก็ไม่รู้ไม่หวังผล แล้วกันนะประโยค3นี่จะเป็นมหาแล้วคือได้ด้ามมาแล้วได้ดามมาหลายปีแต่ว่าตัวพัดมันยังไม่ได้ นะก็เอาตามนี้นะครับแล้วก็หลังจากสอบเสร็จก็จะไปอีกรอบนึงแล้วก็ได้สาวว่าท่านข้าบดีท่านไพรินเกินทาก็ให้โยมพี่ไตรภพนี่แหละเป็นธุระที่จะพาพระที่เนี่ยไปพระที่ยังอยู่นะถึงสอบเสร็จนะก็ประมาณไปกุมภานะอาจจะต้องดำเนินเรื่องขอทำพาสปอร์ตทำอะไรต่ออะไรต่างๆของพระมันใช้เวลานะแล้วก็สุทธิสงฆ์บัตรประชาชนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคงโยมพี่ไตรภพคงดำเนินการแหละเอาละครับที่สุดนี้พระอาจารย์ขอรัตนาบารมีทางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญบารมีของมหาปุญญาญาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลทิพย์มุนีพระผู้ปราบมารผู้มีมโนวิทิทานเป้าหมายไปที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุญที่เราได้ตามจิตที่ใกล้ครูบาอาจารย์สร้างบารมีมากับท่านเป็นทีมงานเป็นหมู่คณะของท่านมาขอให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดทั้งปวงนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองรักษาพวกเราทั้งหลายให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยใดๆก็อย่าได้มาพ้องผ่านไม่ว่าธุรกิจเศรษฐกิจความเป็นไปของโลกจะเป็นอย่างไรขอให้เราสามารถสร้างบารมีได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจด้วยความเบิกบานล่าเริงให้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่สุนทรีมีความสุขสนุกสนานกับการสร้างบารมีและปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในชัดใสสว่างมั่นคงเข้ากลางคล่องว่องไวมีรู้มีญาณเห็นถูกต้องตามความจริงได้โดยง่ายโดยเร็วพันให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาทีมาไว้ใช้สร้างบุญบารมีคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จขอจงอย่าเจออย่ารู้จักไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญสาธุค่ะก็ได้เวลาพอดีนะเจ้าค่ะโอ้วันนี้นะคะโอ้เต็มอิ่มเลยนะคะได้ค่ะความต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็คงไม่ได้สรุปนะคะวันนี้เพราะว่าเราได้เวลาพอดีแล้วพระอาจารย์ก็ครอบคลุมหมดแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระครูภาวนาวิเทศที่วัดพระธรรมกายสิริก้อนแล้วก็พระอาจารย์ศรีสวัสดิ์อัตตธโมวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์นะคะที่ท่านเมตตากับรายการนะคะมาทำซูมให้นะคะและอัด YouTube ให้ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะพระเถระทุกรูปที่เข้าร่วมรับชมรายการแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรทุกท่านเลยแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษกราบขอบพระคุณคุณไตรภพวงศกุลเป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับคุณไตรภพทุกบุญด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ส่วนกลางกันเลยนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะบุญอาฝากทุกท่านเลยสาธุค่ะ